ช่วงของธุรกิจนะครับบอกได้เลยครับว่าท่านนี้เนี่ยถ้าขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ท่านไปเยอะๆนะครับเพราะตัวท่านเองเนี่ยผ่านธุรกิจเครือข่ายมาใช้เวลาครึ่งชีวิตของท่านนะครับในการทำธุรกิจเครือข่ายประสบการณ์เป๊ะมากนะครับเรื่องราวของเทคนิควิธีการท่านก็มีให้พวกเราเนี่ยเยอะมากทุกครั้งที่เราได้มาฟังกันได้มีอะไรใหม่ๆนะครับเอาไปใช้ได้นะครับเพราะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับขอเสียงปรบมือดังต้อนรับ Regional Executive Business Associate ครับอาจารย์ไพโรจน์ดิโลภมงคลครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสวัสดีครับตกลงฟังเสียงอย่างเดียวนะไม่ต้องฟังอย่างเดี๋ยววันนี้เราจะพูดหัวข้อที่คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการทำธุรกิจมากๆนะเดี๋ยวรบกวนช้างเอาไอ้ตัวฟลิปชาร์ตมานิดนึงปกติบางทีเราทำธุรกิจไปแล้วเนี่ยใครรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ดังใจบ้างอะยกมือบ้างไม่ค่อยได้ดังใจทำแล้วไม่ได้ดังใจเป็นไม่ได้ดังใจเพราะว่าวันนี้เราจะมาเฉลยแล้วว่าทำไมมันไม่ได้ดังใจนะฮะเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยอยากให้ท่านคิดถึงว่าท่านกำลังเอาชีวิตเข้าไปอยู่ในนั้นนะใช่ไหมเอาเข้าไปอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เวลามันผ่านไปเรื่อยๆมันก็เป็นการเสียเวลาใช่ไหมหมายความว่าบางคนอาจจะบอกว่าตะกี้ได้ยินน้องบอลใช่ไหมบอลปะบอลบอกว่าไปเตยคุณเตยเนี่ยน้องเตยบอกว่า SV ตุลาใช่ไหมอะไรเงี้ยนะไม่ได้ SV นี่จริงๆดีดนิ้วก็เดือนเดียวก็ขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแต่ว่าเอ๊ะถ้าเราบอกว่าทำไมเราใช้เวลาคำว่าใช้เวลาคือว่าเวลาตั้งใจทำเนี่ยนะทำไมเราใช้เวลานานเนี่ยถ้าเราใช้เวลานานแสดงว่าเราไม่ได้ตั้งใจเลยอันนี้โดยธรรมชาติเลยนะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจเนี่ยมันก็เหมือนเราดีดนิ้วป๊อกมันก็ได้ทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องคิดใหม่ว่าเราต้องดีดนิ้วให้มันว่าได้นะคือตำแหน่งที่ยากในธุรกิจเราอ่ะไม่ใช่ตำแหน่ง SBA นะตำแหน่งที่ยากในธุรกิจเราคือประมาณอยู่ที่แอเรียเป็นตำแหน่งที่ยากจากแอเรียขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยธรรมชาติเนี่ยแต่ว่าถ้าเราอยู่ประมาณแอเรียหรือดิจิทัลก็คือเราก็ไม่ค่อยกังวลละแต่ได้เดือนละประมาณ 200,000 300,000 400,000 500,000 เนี่ยไม่กังวลละนะมันคือรอดตัวไปแล้วดังนั้นเนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยเราจะต้องผ่านให้มันเร็วอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณสัก 7-8 เดือนน่ะก็เป็น TBA นะแล้วก็จากนั้นก็ไปแช่อยู่ที่ประมาณกรุ๊ปเนี่ยประมาณสักน่าจะประมาณปี2ปีอ่ะแล้วจากนั้นพอขึ้นแอเรียขึ้นรีเจนัลก็ใช้เวลาไม่นานจากช่วงต้นเนี่ยทำยังไงจะให้มันไปได้เร็วนะงั้นวันนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับว่าในคุณสมบัติที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะทำยังไงให้มันไปได้เร็วดังที่เราต้องการเราก็จะเรียกในคุณสมบัตินี้ว่า5บทบาท5บทบาทในการทำธุรกิจเดี๋ยวเราจะมาติดฟลิปชาร์ตนิดนึงนะว่าไอ้5บทบาทเนี่ยในที่นี้พวกเราเนี่ยขาดตกบกพร่องตรงไหนและบทบาทอะไรเนี่ยที่เราไม่ผ่านเลยนะเพราะถ้าเราทำธุรกิจแล้วเนี่ยเราไม่เข้าใจคำว่า5บทบาทเนี่ยเราก็จะอยู่ตรงนั้นนานแสนนานนะบางที5ปี10ปีก็ไม่ไปถึงไหนนะเพราะว่าบทบาทในการธุรกิจมันก็เหมือนกับบทบาทที่ตัวเราเองต้องเล่นเป็นนะเหมือนกับเห็นคุณช้างเนี่ยเป็นพิธีกรเก่งมั้ยเก่งคุณช้างพูดเทคนิคเก่งมั้ยเก่งคุณช้างโมทิเวตเก่งมั้ยเก่งก็เกือบครบเครื่องแล้วอยู่ที่ว่าขาดอะไรอย่างนึงถ้าคุณช้างจะไปได้เร็วขาดอะไรไม่ใช่ คุณช้างจะไปได้เร็วก็ต่อเมื่อพอเราเป็นทุกอย่างแล้วเราก็ต้องลงมือทำให้หนักๆนะเพราะมีความรู้แล้วแต่ไม่ลงมือทำให้หนักเนี่ยมันก็ไม่ใช่แต่ว่าคุณสมบัติพื้นฐานเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะสำหรับการพูดถึงเรื่อง5บทบาทเนี่ยนะมันก็เหมือนกับทำยังไงให้ตัวเราเนี่ยครบเครื่องอ่ะทำธุรกิจแล้วมันครบเครื่องนะแน่นอนครับสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องทำไม่ได้เมื่อเข้ามาทำธุรกิจนี้คือบทบาทแรกนะบทบาทที่หนึ่งอ่ะคือกฎบทบาทที่เราเรียกว่าเป็น MC หรือภาษาไทยเราเรียกว่าเป็นพิธีกรอ่ะ
บทบาทนี้ทุกคนต้องผ่านนะในห้องนี้เนี่ยเราทำธุรกิจมาใครยังไม่เคยทำหน้าที่เป็นพิธีกรเลยบ้างครับคุณพานี่หายใจไม่ออกเลยนะพิธีกรเนี่ยเป็นบทบาทที่ต้องเริ่มต้นให้ได้แล้วก็ต้องทำให้คือความจริงเนี่ยไอ้ Master of Conference นี่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ดูง่ายนะแต่พอเข้ามาทำจริงๆเนี่ยไม่ง่ายนะงั้นเราต้องพยายามฝึกอะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ทำเราก็ต้องไปบอกอัพไลน์ว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะทำหน้าที่นี้ได้นะบทบาทนี้ได้แล้วบทบาทเนี่ยเป็นบทบาทที่ผมบอกว่าเวลาท่านไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะผสมไปเรื่อยๆนะท่านจะมีโอกาสเนี่ยน้อยลงยกเว้นจะขึ้นไปอยู่ในเวทีที่ใหญ่สมัยผมเคยทำธุรกิจที่เดิมเนี่ยผมเคยเป็นพิธีกรนะไม่ใช่เป็นพิธีกรแบบนี้เป็นพิธีกรที่มีคนมาฟัง 3,000 คนท่านคิดว่าตื่นเต้นไหม 3,000 คน 3,000 คนนะตอนนั้นไปจัดที่เชียงใหม่เขาก็โทรมาเลยพี่เพโรจน์อยากเชิญไปเป็นพิธีกรหน่อยผมก็เป็นพิธีกรงานอะไรเขาบอกว่าเป็นพิธีกรงานจัดงานมหาภาคเหนือ 3,000 คนถ้าเราไม่ได้ฝึกตัวเราเองมาตั้งแต่แรกเนี่ยเราจะเป็นพิธีกรระดับ 3,000 คนได้ไหมไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยท่านก็ต้องเล่นบทบาทนี้ตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่มีเวทีอย่างในห้องเราเนี้ยก็มีประมาณ20 30 40นะพวกเราเป็นบทบาทพิธีกรเนี่ยถ้าทำอะไรปั้มๆเปิดๆนี่น่ารังเกียจไหมไม่ไม่มีใครว่าท่านไหนมาดูอย่างพี่มุกออกมาแชร์นิดเดียวเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าสมกับชื่อเลยนะแชร์นิดเดียวกินไป30แล้วก็บอกหายแต่จริงๆอ่ะตะกี้ลงไปกินยาแล้วเออนะคืออันนี้เราพูดถึงว่าลักษณะของการทำงานที่มันจะเสริมในตัวเราเองเนี่ยเราก็ต้องทำบทบาทตรงนี้พื้นๆให้ง่ายๆแล้วก็บางครั้งถ้าท่านไม่มั่นใจท่านก็ทำต่อหน้ากระจกเลยนะเช้าๆขึ้นมาก็สวัสดีครับนะผมชื่ออะไรก็ว่าไปนะแล้ววันนี้ผมต้องการมาแชร์อะไรก็ค่อยๆว่าไปทีละสเต็ปเพราะพิธีกรเนี่ยจะเป็นบทบาทที่ทำให้ท่านได้รู้สึกไม่เครียดเพราะว่าท่านเองโฟกัสมันอยู่ที่เราในตอนแรกนะแต่เสร็จแล้วเราจะแบ่งปันให้คนอื่นนะงั้นถ้าเราทำงานในหน้าที่นี้ได้ดีเนี่ยเราก็จะเสริมให้บรรยากาศของธุรกิจเราเนี่ยดีนะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทที่ต้องไปฝึกกันแล้วต้องทำบ่อยๆนะครับบทบาทที่สองนะบทบาทที่สองบทบาทที่สองเขาเรียกว่าบทบาทในการสามารถที่จะสาธิตสินค้านะสาธิตสินค้าได้สินค้าของเราเนี่ยมีประมาณร่วมๆ240หรือ250 SKU เนี่ยนะคือจำนวนสินค้าเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องสาธิตได้ทั้งหมด200กว่าตัวนะเราสาธิตสินค้าที่เราคิดว่าเราถนัดแล้วก็สินค้าที่เราคิดว่าถ้าเราพูดแล้วเนี่ยคนฟังแล้วเนี่ยอยากจะซื้ออยากจะใช้นะล่าสุดเนี่ยเมื่อสัก2วันเนี่ยผมเอา Facebook ของเฮียหยีเนี่ยลงไปในรูม3อ่านกันมั้ยท่านคิดว่าคนเป็นมะเร็งแบบแกที่หมอบอกว่าอยู่ได้แค่3เดือนแล้วหายวันเนี้ยที่แกบอกเย้ๆๆนะที่บอกว่าไม่ตายเนี่ยเราดูรูปทางด้านขวามือด้านบนเห็นมั้ยแกปิดหน้าหมดแล้วนะเพราะหมอบอกว่าอยู่ได้อีก3เดือนลักษณะของสินค้าแบบนี้ถ้าท่านไปให้คนที่เป็นมะเร็งอ่ะอาจจะไม่ต้องระดับสุดท้ายนะระดับ2ระดับ3เนี่ยพอเขาได้เห็นตัวอย่างเนี่ยแบบตัวอย่างจริงด้วยนะท่านคิดว่าเขาสนใจไหมสนใจผมเองเนี่ยมีลูกสาวซึ่งก็เป็นคนที่ไม่พูดเรื่องอาหารเสริมเท่าไหร่นะแต่วันนี้เขาเห็นในตัวมากิพลัสเนี่ยได้ผลมากๆวันนี้เขาเริ่มแนะนำเภสัชด้วยกันนะเขาเริ่มแนะนำหมอล่าสุดก็แนะนำให้เพื่อนที่เป็นมะเร็งเห็นไหมมันก็คือแต่ตัวเขาเองก็จะพูดได้มีน้ำหนักเพราะตัวเขาเองเป็นเภสัชแล้วก็กำลังเรียนจบปริญญาเอกด้วยเนี่ยการพูดจะมีน้ำหนักมากเพราะเวลาพูดเนี่ยอธิบายเขาสามารถตอบได้หมดใช่ไหมแต่ก่อนหน้านั้นเขาไม่ใช่เป็นแบบนี้นะตอนนั้นก็อ้างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหลักสูตรที่มีการวิจัยการวิจัยต้องวิจัยด้วยคนไม่ใช่วิจัยด้วยสัตว์อะไรอย่างเดียวนะมันเป็นการทดลองที่ยังไม่น่าเชื่อถือสุดๆแต่วันเนี้ยพอมันมีเคสเยอะขึ้นอ่ะอย่างพวกหมอพวกเภสัชเนี่ยเขาจะพูดด้วยการมีเคสรักษาเยอะสมมติว่ามีเคสกินไป100เนี่ยหายประมาณสัก50 60 70เนี่ยเขาถือว่าเคสเนี่ยเป็นเคสที่ผ่านแล้วเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอย่างยามะเร็งเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเคส100เนี่ยรักษาก็รอดแค่20หรือรอดแค่10
นั้นความน่าเชื่อถือมันก็จะไม่มีนะดังนั้นเวลาเรามาพูดถึงเรื่องประเด็นสินค้าเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องกลับไปสำรวจว่าตัวเราเนี่ยถนัดสินค้าอะไรแต่สินค้าหลักๆที่เราจะต้องรู้นะและต้องเข้าใจคือสินค้าพื้นฐานเนี่ยต้องใช้อย่างยาสีฟันเนี่ยทุกวันนี้ทุกคนใช้ยาสีฟันไอเฟรชไหมยกมือหน่อยฮะท่านลองไปใช้ยี่ห้ออื่นดูสิผมเนี่ยเวลาพกไปแล้วมันลืมพกไปนะเพราะเราบางทีเราเดินทางก็พกไปใช่ไหมถ้าลืมพกไปเนี่ยเวลาใช้ยาสีฟันแม้กระทั่งยาสีฟันสินค้าที่เคยใช้มาแล้วนะอย่างคริสเตอร์นะของบริษัท A เนี่ยยังรู้สึกว่าใช้ไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันเทียบของเราเนี่ยสู้ของเราไม่ได้แล้วทันตแพทย์ปัจจุบันในประเทศไทยก็ยอมรับตัวไอเฟรชมากๆนะถ้าท่านไปคุยอ่ะเพราะว่าหลังจากใช้แล้วมันก็จะรู้สึกฟันสะอาดรู้สึกมีความมั่นใจสินค้าพื้นฐานแบบเนี้ยพวกเราต้องใช้นะวันนี้ผมก็มาซื้อไอตัวน้ำยาล้างจานนะฮะตอนน้ำยาล้างจานไม่หมดนี่ไม่เคยรู้สึกนะว่ามันเป็นยังไงนะก็ใช้ซันไอเนี้ยซันไลใช้อะไรใช่ไหมแต่พอใช้จริงๆแล้วรู้สึกเลยว่าใช้ไม่ได้มันยังไงไม่รู้มันไม่สะอาดอ่ะแล้วก็กลิ่นก็ไม่หอมอ่ะนะคือรู้สึกขาดวันเดียวก็ขาดไม่ได้แล้วต้องรีบมาซื้อรีบมาเติมอย่างน้ำยาซักผ้าเนี่ยผมจะซื้อตุนประมาณ 2-3 ขวดที่บ้านนะเพราะว่าบางทีประมาณ2อาทิตย์ก็หมดแล้วเราก็ซื้อตุนไว้อย่างเงี้ยสินค้าหลักๆเนี่ยต้องมีให้ครบนะผมพบว่าหลายคนที่ทำธุรกิจเนี่ยท่านลองไปดูห้องครัวห้องน้ำก็ได้บางทีครึ่งนึงอ่ะไม่ใช่สินค้าของเราดังนั้นพอไม่ใช่สินค้าที่เราเป็นคนทำแล้วเนี่ยความน่าเชื่อถือตัวเรามันก็ลดลงไปใช่ไหมหรืออย่างเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราจะไม่จำเป็นต้องไปเก่งพวกลิปสติกอายแชโดว์อะไรพวกนี้เพราะเราไม่ได้ใช้นะใช่ไหมเราไม่ได้ใช้เพียงแต่เราไปพูดมันก็ดูมันไม่จริงอ่ะนั้นเราก็เอาสินค้าที่เราใช้จริงๆแล้วก็สามารถพูดได้อะไรได้เนี่ยจริงๆนะครับและอย่างการใช้อาหารเสริมของเราเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ตัวมากิพลัสหรือไอไลเซนเชียลอย่างเดียวนะท่านต้องทานทั้งโอเมกท่านต้องทานทั้งแคลเซียมท่านต้องทานทั้งคอลลาเจนนะท่านต้องทานให้หมดอ่ะโอเคบางครั้งอาจจะมีเผลอผายบ้างอย่างคุณมุกแต่ผมว่าไม่ได้เผลอผายนะอันนี้ตั้งใจนะเนี่ย2เดือนเนี่ยคือทานต้องทานให้ครบเพราะว่าไม่ใช่ทานเฉพาะมากี่แล้วไลเซนเชียลอย่างเดียวตัวท่านเองก็จะมีปัญหาเรื่องเลือดข้นพอเลือดข้นเนี่ยโอกาสเนี่ยมันก็จะเป็นโรคหัวใจสูงเมื่อ30วันนี้ลูกสาวผมเนี่ยเขาชอบจับผมไปตรวจด้วยนะเอาไปตรวจตอนนี้ก็จะจับไปตรวจมะเร็งจับตรวจเบาหวานจับตรวจหัวใจใช่ไหมผมก็บอกหมอเลยว่าหัวใจผมเนี่ยดีมากๆหมอบอกทำไมคุณมั่นใจเงี้ยผมบอกผมออกกำลังกายมา40ปีแล้วนะคือออกกำลังกายตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยจนถึงทุกวันนี้นะเมื่อเช้าก็ขี่จักรยาน RPM อ่ะสปีดหัวใจแม็กซิมัมขึ้นไปถึง136แล้วขี่อย่างเงี้ยเกือบทุกวันยกเว้นเสาร์อาทิตย์คือทุกวันเนี้ยผมจะมีหัวใจเต้นประมาณ136เป็นระยะเวลาประมาณ5นาทีเพราะปกติเขาให้อยู่ในช่วงประมาณสัก 5-8 นาทีอย่าให้เต้นนานนะหลักสูตรง่ายๆคือท่านเอาอายุท่านเนี่ยลบออกจาก220คูณด้วย85นั่นแหละหัวใจที่จะเต้นควรไม่เกิน5นาทีอย่างพี่มุกนี่ก็น่าจะได้ประมาณ145นาทีนะดังนั้นเนี่ยเราถ้าเราทำให้ร่างกายเราเฟรชอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยร่างกายเราก็จะดูสดชื่นแล้วยิ่งในช่วงนี้พิสูจน์ได้ชัดๆเลยนะอากาศเย็นเนี่ยรู้สึกอากาศเย็นไหมผมไม่เคยรู้สึกหนาวเลยนะตอนแรกผมก็แปลกใจนะเมื่อวันก่อนผมก็แชร์นะไม่หนาวเลยเป็นเพราะอะไรอ๋อผมก็มานึกได้ว่าผมทานมากี่เนี่ยวันละ100ซีซีคือเช้า50เย็น50บางทีเผลอๆไปวันละ120ซีซีเพราะผมเททิ้งครึ่งแก้วเลยงั้นประมาณสัก5วัน6วันเนี่ยผมหมดไป1ขวดแล้วเดือนนึงเนี่ยผมจะกินมากี่ประมาณ 7-8 ขวดนะตอนนี้ก็ให้แม่ทานให้ลูกสาวก็ทานหมดนะภรรยาผมแรกๆก็ไม่ทานแต่หลังๆก็เห็นว่าเรากินแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นหวัดไม่เป็นอะไรเลยก็ทานตลอดแล้วสิ่งนึงที่ผมอยากให้ท่านมั่นใจคือท่านทานพวกนี้เรื่อยนะท่านลืมไปเลยว่าท่านจะเป็นโรคนะโอกาสท่านจะเป็นโรคอะไรต่างๆมันจะหายไปหมดไม่ว่าเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคมะเร็งเนี่ยคือลืมไปเลยอ่ะว่าท่านจะเป็นยกเว้นโชคร้ายจริงๆอ่ะมีเชื้อนั้นอยู่ในตัวแล้วมันเป็นมานานในนี้สำหรับคนบางคนนะแต่โดยทั่วไปเนี่ยท่านจะห่างจากไกลโรคนี้ดังนั้นเนี่ยพอมาพูดถึงเรื่องสินค้าแล้วเนี่ยก็จับให้ได้ว่าในจำนวน200กว่า SKU เนี่ยเราจะถนัดตัวไหนเล่นตัวไหนนะครับเพราะในที่สุดเนี่ยสินค้าทุกชนิดเนี่ยมันจะทำให้ท่านเนี่ยทำธุรกิจนี้อย่างธรรมชาตินะอย่างใครไปเจอเราเนี่ย
ขาถามอายุเราเท่าไหร่เราบอกอายุ60แล้วยัง62แล้วอะไรเงี้ย61เราก็ขายตัวเราเองด้วยการที่เราบอกเราทานอาหารพวกนี้นะใช่ไหมแล้วเราก็ดูแลตัวเราอะไรกับเราเนี่ยมันก็จะทำให้การพูดเรามีน้ำหนักไม่ใช่ตัวร่างกายโทรมและไอคอกแคกคอกแคกเนี่ยแล้วไปพูดทานมากี่อะไรเงี้ยไม่น่าเชื่อถือนะหรือไม่ก็หน้าซีดหน้าเหลืองเลยใช่ไหมนะดูไม่มีสีเลือดไม่มีอะไรเลยเงี้ยมันพูดไปแล้วมันไม่มีน้ำหนักเลยใช่ไหมหรืออย่างถ้าพี่มุกไม่ทานอีกนะต่อไปเนี่ยก็จะไม่น่าเชื่อถือเพราะอะไรเพราะผลที่มันออกมาจากตัวเรามันจะบอกว่าเราไม่แข็งแรงไม่อะไรนะฮะสำหรับเรื่องอันที่3นะครับซึ่งอันนี้เราจะพูดนานนิดนึงบทบาทที่3ก็คือบทบาทของการแสดงแผนเนี่ยแสดงแผนหรือพูดแผนการขายการตลาดนะเพราะว่าตัวนี้ผมคิดว่าจะต้องคล่องมากๆนะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ชายแต่ทั้งชายและหญิงเนี่ยได้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยท่านจะต้องมีสมองท่านจะต้องรู้เลยว่าแผนเราเนี่ยดีตรงไหนบังเอิญเนี่ยผมก็โชคดีนะผมสมัครเข้าไปอยู่เป็นกรรมการแผนและในเนี้ยผมยืนยันว่ามีอยู่สองสามข้อผมเป็นคนขยันขยอให้มันเกิดแล้วก็ต้องขอบคุณมากคุณตูนเขารับนะแล้วมันก็เกิดขึ้นมาจริงๆนะผมก็จะมาเน้นวันนี้ว่าแผนเราเนี่ยที่มันดีๆเนี่ยมันอยู่ที่จุดไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นแผนที่ใช้อยู่นะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันนี่มันก็มีตัวนี้ตัวนี้มันซ้ำกันอยู่ไม่อยู่ฮะต้องหาตัวนี้ตัวนึงเอาย้ายตัวนี้ไม่ได้ย้ายไม่ได้เอาชาร์จออกก่อนชาร์จออกก่อนเอาชาร์จออกก่อนไม่ย้ายโอเคตัวกลางมาไว้ตรงนั้นนะตัวกลางหยิบคือแผนไอทเวลเนี่ยแผ่นนี้ผมไปปิ้นมาต่างหากนะแผ่นละ150ผมแนะนำให้พวกเราเนี่ยมีแผนแบบนี้ไว้ไม่ใช่แผนใบเล็กๆแผนนี้ถ้าท่านทำเป็นมืออาชีพเนี่ยท่านจะพกได้ตลอดเวลาแล้วเวลาไปพูดบนป่าบนเขาบนดอยบนที่ไหนที่มีคอมอ่ะใช้ได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าทำดีๆมันจะตกใบละ500ในไอเทเวลเนี่ยก่อนอื่นที่ไปพูดในแต่ละตัวเนี่ยผมจะชี้จุดเด่น3จุดซึ่งท่านเอาไปพูดได้จุดเด่นจุดที่1ก็คือธุรกิจเนี้ยสร้างไงก็แล้วแต่จะมีรายได้อยู่2อันสร้างไงก็แล้วแต่นะจะมีรายได้2อันรองรับนะจริงๆมากกว่านั้นแต่ว่า2อันรองรับนี้คือรองรับระยะยาวคือรองรับระยะยาวก็คือการสร้างไม่ว่าจะสะสมผู้บริโภคก็จะมีรายได้ 2% เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไปถึง6ชั้นเป็นระยะยาวตลอดชีวิตตราบใดที่ท่านสร้างผู้บริโภคได้ซึ่งแผนปัจจุบันเปลี่ยนจาก PM กลายเป็น AF นะแต่ผมแนะนำนะ AF วันนี้ก็ไม่ปลอดภัยเพราะมีระยะเวลาสั้นเหลือเกินถ้าเกิดว่าท่านไม่ดูแลดีก็สามารถย้ายได้มันมีในอนาคตเร็วๆนี้ไม่ใช่อนาคตในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนให้เป็น BA ให้หมดเปลี่ยน AF ที่มันกันจะเปลี่ยนให้เป็น BA ที่ให้หมดนะนั้นท่านจะได้เองรายได้ตรงนี้ตลอดผมเนี่ยได้รายได้เฉพาะตรงนี้นะเฉพาะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเดือนนึงตกประมาณเกือบแสนบาทประมาณสัก 80,000 น่ะรายได้ตรงนี้นะของสะสมผู้บริโภคอันที่สองคือรายได้อันนี้เราเรียกรายได้แผนหลังรายได้แผนหลังนี้คือรายได้ที่เราเรียกว่าเป็นรายได้ที่ทำให้ท่านในที่สุดอนาคตน่ะจะเป็นเศรษฐีจริงๆตัวหน้ามันก็ใช่แต่ตัวหลังมันจะใช่กว่าเพราะตัวหลังนี่คือการสร้างผู้นำนะและรายได้การสร้างผู้นำเนี่ยสัดส่วนของตัวนี้กับตัวนี้มันจะตกประมาณสัก 30% กับ 70%คือตัวนี้จะได้ประมาณ30ตัวนี้จะได้70ดังนั้นเนี่ยใครก็ตามเนี่ยที่อยู่กับที่นานๆเนี่ยท่านก็จะอดที่จะมีรายได้ตัวนี้นะคือเพื่อจะไปแช่แถว SBA KBA unit เนี่ยท่านก็จะไม่ได้รายได้ตัวนี้แล้วท่านก็จะมีเงินหายไป 70% ทุกๆเดือนดังนั้นขนาดที่สร้างเนี่ยก็สร้างทั้งการให้คนบริโภคแล้วก็สร้างทั้งผู้นำไปด้วยซึ่งผู้นำอาจจะสร้างช้ากว่านะแต่สร้างแล้วจบเข้าใจมั้ยคือสร้างแล้วจบก็คือที่วันก่อนที่ผมไปพูดห้องนี้มีท่านใดไปฟังบ้าง
ผมพูดอยู่ตัวหนึ่งนะที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า active income คือ create value เนี่ย once เนี่ย you will have หรือว่า you will have benefit เนี่ย only create value เท่านั้นก็หมายความตรงๆก็คือเราจะมีรายได้ต่อเมื่อเราสร้างงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วก็ได้งานนั้นเฉพาะงานนั้นแล้วก็จบยกอย่างอาชีพผมเป็นวิศวกรเนี่ยเวลาผมสร้างโรงงานมาลงนะสมมติว่าเซว่าได้ 3% เนี่ยเมื่อโรงงานนั้น100ล้านเราก็ได้3ล้านแล้วก็ไม่ได้อีกแล้วนะจบนะซ่อมโรงไฟฟ้าทีนึงอ่ะกำไรลงประมาณสักล้าน2ล้านน่ะก็จบละต้องไปซ่อมไปสร้างใหม่แต่งานเครือข่ายไม่ใช่ฮะงานเครือข่ายท่านสร้างผู้นำขึ้นมาได้1คนเนี่ย1สายเนี่ยซึ่งเราเทียบให้เหมือนเป็ดเนี่ยไข่ของไอ้ตัวห่านเนี่ยมันจะออกมาเป็นตัวห่านตัวนั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆที่วันนั้นผมเทียบอ่ะคุณเจอรี่ก็ไข่ฟองนึงก็ 500,000 ใช่มั้ยอย่างเราเล็กหน่อยเราก็อาจจะฟองละประมาณสัก 80,000 อย่างเงี้ย 100,000 อะไรเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยด้วยแผนไอ้2อันเนี่ยเราต้องดูให้ขาดดูให้ขาดเลยว่าอ๋อถ้าเราทำธุรกิจช้าๆย่ำอยู่กับที่อ่ะเราก็ไม่มีทางกินรายได้ผู้นำได้เงินก็ไม่มีทางจะได้เป็นแสน5แสนหรือเป็นล้านได้เพราะสัดส่วนมันต่ำมากอ่ะ30กับ70อ่ะใช่ไหมมันต่ำมากแล้วตัวนี้ก็เปอร์เซ็นต์ก็แค่2ไอ้ตัวนี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยิ่งปัจจุบันตัวนี้เขาเพิ่มให้อีก 5% นะตัวเนี้ยที่มัน 4-4 เพิ่มให้อีก 5% 5% นี้เนี่ย เฉลี่ยแล้วมันก็จะได้เพิ่มมาประมาณ 5% ของรายได้ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยพอเราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราจะสร้างยังไงเนี่ยใช่ไหมถ้าเราสร้างแบบไม่มีผู้นำท่านก็เสียไป 70% ทุกๆเดือนทุกๆเดือนก็ทิ้งกันไปโดยเพราะคนที่มีขาโตขาช้างก็จะเสียเยอะนะครับอันนี้เป็นจุดแรกที่ผมอยากให้เราเข้าใจแล้วก็ชี้มาจุดที่2ก็คือจุดของการเกษียณจุดของการเกษียณคือตำแหน่งที่เราเรียกว่า AEBA เนี่ยเป็นจุดที่เราเรียกว่าเกษียณได้แรกๆบริษัทก็ไม่เอานะเราพูดเขาจนกระทั่งเขาต้องยอมเราบอกทำธุรกิจเครือข่ายทุกคนต้องการเกษียณคำว่าเกษียณก็คือว่าไม่ต้องรักษายอดเยอะอะแต่มีรายได้ตลอดชีวิตเราก็มาตกลงเอาตรงนี้ AEBA ก็คือรักษายอดถึงที่สุดแล้วรักษายอดอยู่แค่100แต้มคิดเป็นเงินปัจจุบันก็คือประมาณ 6-7,000 บาทแล้วมีรายได้เดือนละ 200,000 บาททุกเดือนพูดง่ายท่านก็ซื้อมากี่ก็ไม่พอแล้วใช่มั้ยเพราะมากุ๋ยปัจจุบันเนี่ยกว่าละ 9,600อันนี้คือ 7,000 กว่าบาทเนี่ยนอกจากท่านจะใช้เครื่องสำอางอ่ะมันจะได้ประมาณ 6,000 บาทดังนั้นเนี่ยพอเราซื้ออย่างเราซื้อมากี่ทุกเดือนเนี่ยเราก็รักษาการที่เราจะเกษียณในชีวิตตลอดแล้วเพราะยอด3สายเนี่ยท่านไม่ต้องไปยุ่งเลยเพียงแต่มันจะเสียสิทธิ์อยู่2สิทธิ์ไม่ใช่2สิทธิ์อาจจะมากกว่านั้นนะสิทธิ์แรกที่ท่านจะเสียคือท่านจะไม่ได้รางวัลของการไปต่างประเทศเขาจะตัดออกนะอันที่สองจะเสียสิทธิ์ก็คือท่านจะไม่ได้รายได้ประจำเดือนละ 30,000 จะเสียสิทธิ์นะแล้วการที่สามก็คือ recognition อะไรต่างๆการให้เกียรติอะไรก็จะอาจจะเสียนะแบบว่าบนเวทีสำคัญนะแต่ตำแหน่งก็ให้นั้นมาบวกลบคูณหารแล้วก็รักษาไว้พันแต้มอย่างเดิมใช่ไหมแต่มันก็ไม่ยากนะถึงเวลานั้นไม่ยากทุกเดือนเนี่ยผมก็มองจริงแล้วว่าตรงนั้นไม่ยากเพราะมันเป็นไปโดยธรรมชาติเพราะเรามีตรงนี้เยอะนะก็มีผู้บริโภคเยอะพอเรามีผู้บริโภคเยอะเนี่ยเดือนเนี่ยการที่เขาจะใช้จ่ายยอดสอยพันคะแนนเนี่ยง่ายๆผ่านไปง่ายๆแต่เราก็รู้ว่าจุดนี้เป็นจุดขายอะเพราะว่าคนเราทำธุรกิจเนี่ยวันนึงก็ไม่แน่อาจจะเจ็บป่วยแก่หรือไม่มีใครที่ท่านจะโอนมรดกให้อย่างคนที่โสดทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่มีลูกเลยนะท่านก็ไม่รู้จะโอนมรดกให้ใครใช่ป่ะคุณมุกยิ้มเลยนะอ๋อคุณพาเหรอเดี๋ยวคุณพาก็หาได้ไม่ต้องกลัวหรอกนะนี่ก็เป็นจุดที่2จุดที่3ก็คือจริงๆมีอีกจุดที่3ก็คือการได้รายได้ตำแหน่งผมอยากให้ท่านดูอย่างนี้นะรายได้ตำแหน่งเอาแค่กรุ๊ปนะท่านได้เดือนละ 20,000 นะ 20,000 เอาไปผ่อนรถได้มั้ยได้รถดีๆด้วยนะถ้าท่านซื้อรถคาราลานเนี่ยผ่อนเดือนละ 20,000 งั้นรายได้ประจำตำแหน่งก็เป็นรายได้ที่เอาไปทำอะไรได้ก็ได้ที่ท่านอยากทำเพียงแต่รายได้ไอ้ระดับเนี่ย 2,000 3,000 6,000 เนี่ยมันเป็นรายได้ที่ไม่น่าพิสมัยน้อยเกินไปต้องดูแถวๆ exec ที่ได้ประมาณ 10,000 กรุ๊ปได้ 20,000 area ได้ 30,000 regional ได้ 50,000 national ได้ 70,000 แล้วก็สุดท้ายคือ IA ได้แสนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นดังนั้นถ้าท่านอยู่แถวๆกรุ๊ปขึ้นไปเนี่ย exec กรุ๊ปไปท่านก็มีรายได้ผ่อนรถเนี่ยสบายๆนะทุกๆเดือนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บริษัทอันนี้บริษัทให้นะบริษัทให้ก็คือเป็นจุดขายจุดนึงจุดที่4จุดนึงก็คือกองทุน
กองทุนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยรายได้ตรงนี้ยังไม่เยอะครับเพราะว่ายอดขายทั้งประเทศหรือทั้งโลกยังไม่น้อยแต่ถ้ากองทุนตัวเนี้ยมียอดขายขึ้นไปหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยออกมาทีเดียวเนี่ยท่านซื้อบ้านได้ทั้งหลังเลยนะผมทราบว่ากองทุนเนี่ยของบริษัทที่ใหญ่ๆเนี่ยที่มียอดเป็นแสนนะกองทุนหนึ่งบางคนได้รับทีเดียว30 ล้านหวังว่าพวกเราคงทันนะคือเขาทำกันประมาณ20 กว่าปี 30 ปีนะดังนั้นของเราบริษัทเรายังมียอดที่ยังเล็กอยู่แต่อนาคตเนี่ยมันได้เห็นแน่ๆนะโดยเฉพาะกองทุนเนี่ยตั้งแต่รถยนต์กองทุนบ้านกองทุนเนี้ยขยายธุรกิจเนี่ยเอาแค่3กองทุนเนี่ยได้ทีเดียวนี่นะก็ซื้ออะไรเป็นเรื่องเป็นราวละนะอันนี้ก็เป็นจุดที่3และที่สำคัญก็คือบริษัทตอนนี้ไม่บล็อกเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะบล็อกไว้ว่าถ้าบริษัทไม่โต 10% เขาไม่ให้อันนี้เราก็คุยกับเขาต่อสู้กับเขาจนที่สุดเขาปลดล็อกไม่โตหรือแม้กระทั่งยอดตกก็ได้นะและแนวโน้มยอดจะไม่ตกเพราะอะไรอ่ะเพราะบริษัทเรายังขยายตัวที่เรียกว่าเขาเรียกว่าโตช้าเนี่ยอันนี้พูดแล้วไม่ได้อัดเทปคือว่าโตช้าคือมันควรจะโตไปมากกว่านี้ความเป็นจริงของการโตของธุรกิจของเราเนี่ยยังโตถ้าเราพูดตรงๆอ่ะคือยังโตน้อยกว่ามาตรฐานมาตรฐานเนี่ยเราควรจะโตไป 5,000 ล้านละแต่เรายังโตน้อยกว่ามาตรฐานการโตน้อยกว่ามาตรฐานเป็นโอกาสดีของเราไหมเป็นโอกาสดีของเราคือพูดง่ายอ่ะที่1ยังวิ่งไปไม่ไกลเลยมีโอกาสจะแซงเหมือนชัดๆเรื่อยๆตอนนี้เคสนึงที่ชัดๆคือน้องติ๊กปรณีน้องติ๊กปรณีนี่มาทีหลังเขาเยอะนะมาหลังผมด้วยนะแต่วันนี้รายได้เธอวิ่งเข้าไปข้างหน้าแล้วเห็นไหมอันนี้เป็นข้อดีเพราะอะไรเพราะว่าธุรกิจเรามียอดวอลุ่มทั้งบริษัทยังไม่โตมากพอไม่โตมากก็คือทำให้อย่างรุ่นพวกเราเข้ามาก็ยังไล่ทันนะอย่าคิดว่าไล่ทันคนแรกๆไม่ได้นะมันยังเหลือประเทศจีนอะไรนี่ไม่รู้ใครเป็น number one เลยอ่ะเพราะจีนมันเกิดขึ้นมาเนี่ยแซงได้หมดเลยครับถ้าเกิดว่าท่านแต่ท่านต้องเป็นแอเรียตอนนี้นะเพราะถ้าไปประเทศจีนแล้วท่านยังไม่ได้เป็นแอเรียเนี่ยเขาไม่เชื่อท่านหรอกเขาถามท่านทำกี่ปีครับท่านบอกว่า10 ปีเป็นตำแหน่งอะไรเป็นตำแหน่ง KBA เขาจะทำกับท่านไหมไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยไตเติ้ลเราก็ต้องอย่างน้อยๆตอนไปต่างประเทศคือเป็นประมาณนี้แอเรียนะแล้วตอนนั้นการเป็นธรรมประเทศก็จะติดปีกบินละนะเงินพ็อกเก็ตก็อยู่ในกระเป๋าเดือนละ200,000-300,000ก็ไม่ต้องไปกังวลมากเป็นต้นดังนี้พอเรารู้ของการเห็นจุดสำคัญของแผนไหมไม่ว่าของการรักษาได้แผนหน้าแผนหลังนะฮะการได้เกษียณตั้งแต่แอเรียขึ้นไปโดยรักษาแค่100 แต้มนะฮะการได้ตำแหน่งของเงินซึ่งเราไปทำอะไรก็ได้และสุดท้ายคือกองทุนเนี่ยท่านก็เอาจุดเหล่านี้ไปเริ่มพูดกับเขาก่อนทำให้เขาสนใจเข้าใจไหมเหมือนตอนนี้เราเอาหนังตัวอย่างไปฉายเขาเห็นก่อนเนี่ยมันมีรายได้แบบนี้สนใจไหม3-4 ข้อเนี่ยเขาก็เอ้ยมันมีงี้ด้วยเหรอก็เสียนอย่างนี้ได้อย่างนี้เหรอเงี้ยพอเขาน่าสนใจเขาก็อยากฟังใช่ไหมบางคนก็ไปไล่เลยตั้งแต่10-25%ได้เท่าไหร่นี่ได้เท่าไหร่นี่ได้เท่าไหร่เนี่ยพูดไปแค่3ข้อเขาก็ไม่อยากฟังแล้วเพราะว่าไม่เห็นน่าสนใจเลยเนี่ยมันวิธีการพูดแผนผมย้ำนะว่าควรจะพูดในจุดที่มันน่าสนใจที่ว่าทำไมคุณควรมาทำที่นี่ใช่ไหมไม่ใช่ไปไล่ทีละข้อแล้วเขาก็รู้สึกว่าจุดน่าสนใจเลยไม่มันปนกันไปหมดอ่ะเลยไม่รู้ว่ามันน่าสนใจตรงไหนนะใช่ไหมเราก็พยายามพูดตรงนี้นะสนใจหลังนั้นเราก็มาไล่ทีละข้อข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าพูดตรงไปตรงมาข้อที่หนึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ยกเว้นคนที่ชอบขายอย่างเดียวนะแต่คนทั่วไปทำธุรกิจเครือข่ายก็มักจะไม่ค่อยได้ข้อที่หนึ่งก็คือกำไรค่าปลีกเนี่ยท่านซื้อมา100 บาทไปขาย125เขาก็รู้นี่ว่าท่านซื้อ100 บาทใช่ไหมในที่สุดก็มีการต่อรองการมีการขอเป็นโอกาสได้รายได้ตรงนี้มีไหมมีแต่มีโอกาสน้อยเราก็จะเริ่มได้รายได้ที่2ก็คือแผนหน้าที่บอกให้ทราบนะการเป็น BA ก็จะเสียเปรียบ SBA เห็นไหมเป็น BA เขาให้แค่3ชั้นแต่เป็น SBA เนี่ยเขาได้6ชั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องขึ้นเป็น SBA ให้เร็วถ้าเราขึ้นเป็น SBA ช้าเราก็เสียโอกาสช้านะครับหรืออย่างโบนัสเครือข่ายเนี่ยโบนัสเครือข่ายนี่เป็นแผนเก่านะแต่แผนใหม่เนี่ยเขาตัดเลยนะตั้งแต่พันแต้มเนี่ยให้ 18% ถึง 22% นอกนั้นเนี่ยได้เหมือนกันหมดงั้นเช่นเดียวกันถ้าเราเป็น BA เราก็ได้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ต่ำเห็นมั้ย 4% FDA เขาได้ 12% ในคะแนนเนี่ย100ถึง499พอ500ถึง999เนี่ย BA เขาได้6นะมั้ย SBA เขาได้14นะแต่ตอนนี้บริษัทก็ให้โปรโมชั่นใหม่เนี่ยไอ้3ตัวนี้เขาตัดทิ้งนะครับเขาจะให้2ตัวนี้เขาตัดทิ้งเขาจะให้ท่านก็คือท่านเป็น SBA รักษาพันแต้มได้ 18%ดังนั้นส่วนที่เสียเปรียบคือเป็น SBA ให้เร็ว
แล้วการเป็น SBA ที่นี่ขึ้นไปเนี่ยเป็นแล้วเป็นเลยนะยกอย่างถ้าเป็น SBA มาแล้วปีนึงมาทำใหม่เนี่ยพอท่าน SBA เอกเขาให้ตรงนี้เลยครับไม่ใช่ให้มาตรงนี้คือเป็นแล้วเป็นเลยแต่คะแนนต้องได้ถ้าคะแนนไม่ได้ก็นับเป็นเหมือนเป็น BA นะดังนั้นพอเรากลับมาเราก็เริ่มทำเราก็ได้คะแนนตามที่เป็นตำแหน่งเราอยู่แล้วนะส่วนการขึ้นตรงนี้ก็ธรรมดานะ 40,000 รักษา100ก็ได้เป็น SBA เป็นเรื่องปกตินะแผนโบนัสผู้นำผมเรียนให้ทราบแล้วนะวันนี้บริษัทให้โอกาสสำหรับปีนี้ปีเดียวนะ 5% ให้อีก2ชั้นดีไหมรายได้ตรงนี้เฉลี่ยแล้วเพิ่ม 5-8% ครับวันนี้โบนัสออกแล้วนะวันนี้โบนัสออกท่านกลับไปคำนวณดูว่ารายได้ท่านขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ผมคำนวณเรียบร้อยแล้วประมาณ 8% wow. เฉพาะตัวนี้นะเฉพาะ 5% นี้นะเกือบ 8% นะดังนั้นเนี่ยพอท่านรู้ว่าปีนี้เขาให้ตรงนี้แล้วเนี่ยท่านก็อย่าฉวยโอกาสเดือนนี้เป็นเดือนที่2แล้วนะยังเหลือ10ยังเหลือแค่10เดือนเราก็รู้เลยว่าตอนนี้เราก็ต้องขยายกว้างให้มากๆวิธีการทำงานเครือข่ายก็คือขยายกว้างมากก่อนแล้วค่อยลงลึกไม่ใช่ลงลึกแล้วค่อยไปขยายกว้างบางคนเข้าใจว่าลงลึกไปเรื่อยๆเพราะเราก็จะมีบางคนที่ลงลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยเสร็จแล้วพอมาขยายกว้างก็ต้องมาเหนื่อยใหม่ขยายกว้างให้ได้ประมาณ4สายซะก่อนผมเนี่ยขยายกว้างทั้งหมด8สายนะแต่เหลือจริงๆก็ประมาณเนี้ย3 4 5สายเท่านั้นเองที่ยังแอคทีฟเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ 4-5 สายดังนั้นเวลาทำงานเราเนี่ยไหนๆจะทำแล้วเนี่ยเหมือนหย่อนเมล็ดลงดินแล้วเนี่ยทำทีเดียวเลยครับ 4-5 สายเนี่ยทำทีเดียวเลยซึ่งคุณช้างเขาก็ออกไอ้แผน 4x4 อ่ะ 4x4 มาให้แล้วเราก็ยึดแนวตรงนั้นเลยแล้วเวลาขยายเนี่ยต้องจำไว้อย่างนะถ้าขยายแล้วผู้นำไม่ขยับขยายต่อเมื่อท่านบอกวาง4แล้วนะ4นึงแล้ว4จริงๆนะ4สายครบนะฟังพี่หน่องเขาเล่าเรื่องไอ้อะไรนะพลาสติกบงกตมั้ยที่อะไรบัวเหล่าที่6ใช่ป่ะนั้นท่านก็เจอสายที่4เป็นพลาสติกบงกตไงก็ดูเหมือนจะใช่แต่ก็ไม่ใช่อ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเจอว่าเราทำงานผมจะใช้วิธีการงานง่ายๆอย่างนี้นะเท่าที่ผมทำมานะถ้าท่านทำงานกับผู้นำแล้วท่านไม่ต้องทำอะไรกับผู้นำอีกต่อไปแล้วเนี่ยแสดงว่าท่านตกงานท่านต้องทำใหม่นะยกอย่างง่ายๆเนี่ยสมมติว่าผมมีอยู่4สายใช่มั้ย4สายไม่มีใครต้องการผมแล้วอ่ะผมนิ่งๆชิวๆวันนึงก็ไปขี่จักรยานไปโน่นแบบคุณติ๊กอ่ะ3สายไม่ต้องการคือมันไม่มีอะไรจะต้องทำงานแล้วเนี่ยถึงเวลาที่ต้องขยายงานใหม่ละถ้าไม่ขยายงานใหม่ก็จะอยู่ตรงนั้นไปอีกนานแล้วก็ไม่ขยับขยื่นดังนั้นเนี่ยเวลาสร้างสายงานก็วางไว้ตามหลักคืออันแรกผมแนะนำเลยนะวางเป้าไปเลยนะไม่ใช่ TBA วางเป้าไปเลยไปแอเรียเพราะอะไรท่านทราบไหมเพราะแอเรียมันเท่ากับ3สายใช่ไหมแต่ยอดมันต่างกันไงทำไมต้องมาวางไว้ที่ประมาณ TBA วางไว้เป็นแอเรียเลยแต่เรามีกุศโลบายอย่างวางไว้แอเรียแต่ไม่ได้วางไว้3สายเพราะในที่สุดเนี่ยมันจะมีสายขาหักหรือสายที่เรียกว่าไม่แข็งแรงวิธีการดูง่ายเนี่ย เราสังเกตการมีใครเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขที่บ้านไหมครับเลี้ยงลูกนี่ไม่เห็นชัดผมเลี้ยงสุนัขเนี่ยอัลเซเชียนนะผมเคยทำคลอดนะคลอดที่3ออกมาทั้งหมดประมาณ14ตัวคลอดตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงประมาณไม่ใช่ถึง8โมงเช้าอีกวันนึง14ตัวตายทั้งหมดตาย6ตัวฮะตาย6ตัวเพราะว่าไอ้ตัวท้ายๆเนี่ยมันไม่มีอากาศหายใจไม่มันตายตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วแบบเนี้ยแม้เวลาทำงานธุรกิจเครือข่ายก็เหมือนกันอ่ะมันก็จะมีบางสายที่ไม่แข็งแรงเพราะคลอดช้าเนี่ยคลอดช้าท่านก็ช้าด้วยนะท่านก็ดูแลเขาช้าด้วยเนี่ยนั้นวิธีการนั้นก็คือกูโซบายก็คือวาง3แต่จริงๆทำงานวาง4เพื่อเวลาเหลือจะได้เหลือ3แต่ก็ไม่ใช่วาง6นะถ้าใครบอกผมว่าวาง6เนี่ยเหนื่อยเลยนะครับท่านคิดดูมีลูก6คนเนี่ยแล้วเลี้ยงลูกทั้ง6คนเหนื่อยไหมเหนื่อยผมมีแค่2คนยังเหนื่อยเลยนะแล้วมีตั้ง6คนมันก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นธรรมชาติก็บอกเลี้ยงให้ดีที่สุดเลี้ยง4คนแต่ต้องเป็น4คนที่ใช่นะ4คนเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างที่บอกอ่ะนะต้องมีสมบัติคล้ายๆเนี่ยแบบนี้มันก็ใช้ได้พอมาพูดตรงนี้แล้วตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละก็เป็นโบนัสประจำตำแหน่งอันนี้ก็เป็นกองทุนอันนี้ก็ง่ายแล้วและในปีนี้บริษัทบอกว่าใครที่ตามที่เป็นแอเรียนะเขาจะให้เงินกองทุนลดเนี่ยดับเบิล
ตัวอย่างเนี่ยเขาจะให้คนที่ซื้อรถ2.5 ล้านยกอย่างปีหน้าใครจะซื้อรถเบนซ์ขึ้นมานะไอ้เงินตรงเนี้ยโบนัส 0.25 เขาคิดมาแล้วก็ได้ประมาณ 30,000 บริษัทจะให้เพิ่มอีก3เป็น 60,000 พูดง่ายท่านซื้อรถเบนซ์ฟรีโดยที่ท่านไม่ต้องจ่ายแต่ท่านต้องเป็นแอร์เรียปีนี้นะเมนเทน12เดือนนะไม่ทันแล้วใช่ไหมไม่ทันแล้วก็วางแผนไปขึ้นปีหน้านะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บริษัทก็เปิดโอกาสเท่านั้นเองนะครับเอาละก่อนจะผ่านข้อนี้ไปผมว่าข้อนี้ก็เป็นข้อที่สำคัญมีคำถามไหมมีคำถามไหมข้อเรื่องแผนเนี่ยมีใครไม่เข้าใจแผนไหมมีไหมผมบอกอะไรได้นิดนึงนะอะไรได้จากประสบการณ์นะไม่ใช่อะไรได้จากวันนี้เอาตั้งแต่ TBA แล้วกันเพราะตรงนี้ไม่ค่อยน่าสนใจนะ SBA KBA unit อ่ะ TBA รายได้เฉลี่ยนะ 40,000 Exec รายได้เฉลี่ย 80,000 กรุ๊ปรายได้เฉลี่ย 120,000 105ด้วยอ้าว105ด้วยเป็นกรุ๊ปเนี่ยนะ Area รายได้เฉลี่ย 200,000 ถึง 300,000 200,000 ถึง 400,000Regional รายได้เฉลี่ย 500,000 ขึ้นแล้วก็ National รายได้เฉลี่ย 800,000 ถึง 1.2 ล้านเอาเท่านี้ก่อน ท่านก็วางไว้เลยนะตำแหน่งที่ท่านจะต้องวางก็คือเนี่ยกรุ๊ปขึ้นไปโฟกัสที่กรุ๊ปขึ้นไปหรือแอเรียขึ้นไปก็จะดีมากเพราะมันจะทำให้ท่านมีไฟในการทำงานอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดนะจริงๆก็เป็นเรื่องที่ผมพูดตั้งแต่แรกแต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจที่ผมพูดคือผมพูดอยู่เสมอว่าการธุรกิจเราต้องมีทั้งความรักและขนมปังท่านคิดว่าความรักและขนมปังเนี่ยถ้าท่านเลือกจริงอ่ะท่านจะเอาอะไรเป็น priority ที่1อะไรเป็น priority ที่2ขนมปังถูกต้องคำว่าขนมปังก็คือต้องมีสตังค์มีเงินในกระเป๋าดังนั้นเวลาทำธุรกิจอ่ะถ้ามันขัดแย้งกับขนมปังเมื่อไหร่ให้เลือกขนมปังก่อนแต่ไม่ใช่ว่าไปทะเลาะกับดาวไลน์แล้วทำให้แตกแยกแล้วเอาขนมปังมาขนมปังก็จะหายนะเราทำธุรกิจก็คืออย่าไปทะเลาะกับอัพไลน์อย่าไปทะเลาะกับดาวไลน์มีเรื่องขัดแย้งก็เงียบๆไปชิวๆไปจะด่าทีนึงก็กลืนคำด่าเข้าไปในท้องจบคราวนี้พี่การที่อธิบายว่ามันมีความรักและขนมปังก็หมายความว่าเวลาทำธุรกิจเนี่ยเขาก็มีประกาศที่ไปเที่ยวใช่ไหมใช่เขาประกาศไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่บางคนเนี่ยนะอยากไปเที่ยวมากเลยแต่ไปเที่ยวไม่ได้เพราะไม่พอคะแนนไม่พออัดทีเดียว 200,000 เพื่อได้คะแนนไม่อย่าคิดว่าไม่มีนะมี 200,000 เพื่อได้คะแนนแล้วก็ได้ไปเที่ยวก็คือได้ความสุขนะกลับมาต้องมาเลียแผลผมเห็นมาเยอะแล้วกลับมาเลียแผลเพราะสินค้าเต็มบ้านเลยแต่หน้าตาก็ฉันไปเที่ยวแล้วฉันไปสนุกแล้วนะดังนั้นถ้ามันเจออย่างนี้อย่าไปอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อไม่ให้ไปต่างประเทศนะเพราะบางครั้งมีความเข้าใจผิดกับการไปต่างประเทศคือการไปต่างประเทศหมายว่าท่านต้องทำงานหนักพอผมเองก็ไม่ได้ไปทุกทริปนะหลายทริปก็ไม่ได้ไปทริปล่าสุดไต้หวันก็ยังไม่ได้ไปเลยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยธุรกิจเราบางทีมันก็มีสายงานแข็งแรงบ้างไม่แข็งแรงบ้างเป็นธรรมชาตินะผมคิดว่าวันนี้ทำธุรกิจก็ตรงไปตรงมาสายงานทุกสายงานเหมือนเราเลี้ยงลูกอ่ะไม่ใช่เก่งหมดลูกสาวผม2คนน่ะไอ้คนโตเนี่ยอ่านหนังสือวันละ6ชั่วโมงอ่ะคนโตเนี่ยที่จะไปพรีเซนต์ที่เบลเยียมอ่ะนะเขาถูกเขาอาจารย์คัดเขาไปพรีเซนต์น่ะขนาดที่คนน้องนะอ่านหนังสือ10นาทีก็จะเป็นลมแล้วจริงๆอ่านหนังสือ10นาทีป้าไม่อ่านอ่ะเป็นลมขนาดที่พี่สาวอ่านได้วันละ6ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยเหมือนกันนะเราทำธุรกิจเราก็ต้องเข้าใจว่าธรรมชาติธุรกิจเราเนี่ยมันก็จะมีธรรมชาติที่เหมือนกับบางครั้งเราก็เจอดาวไลน์หรือเจอคนที่แบบแอคทีฟมากๆบางครั้งก็ไม่ดังนั้นเนี่ยธุรกิจเราก็มีแข็งแรงไม่แข็งแรงแต่ว่าในที่สุดเนี่ยทำแล้วต้องได้เงินนะผมคิดว่าตรงนี้สำคัญถ้าท่านทำได้เงินเนี่ยท่านจะอยู่ตลอดชีวิตนะที่ผมจากโน่นมานี่ก็เพราะว่าเนี่ยผมไปเลือกเอาความรักมากเนี่ยไปลาสเวกัสอัดไปทีเดียว 300,000 เรียบร้อยเลยครับเลียแผลอีก2ปีดังนั้นบางทีเราทำธุรกิจเราก็ดูความเป็นจริงนะวันหนึ่งที่แข็งแรงเนี่ยเพราะว่าแผนออกแบบไปแล้วนะเป็นแอร์เรียเนี่ยก็จะไปตลอด1ที่นั่งตลอดรีเจเนลก็2เราอาจจะเสียเวลาในการปรับผมตอนขึ้นแอร์เรียครั้งแรกเนี่ยผมเป็นแอร์เรียทั้งหมดประมาณ
ผมคิดว่าผมเป็นแอเรียอยู่ประมาณสักน่าจะเกือบ25ไม่หล่นเลยนะคือรักษาแชมป์ตลอด25แล้วก็มาหล่นในช่วงหลังๆนั่นเองแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติเพราะบางทีสายงานเราก็มีอ่ะไอ้กาแฟมามุ่งไอ้นี่มามุ่งใช่ไหมมันก็ดึงกันไปดึงกันมาเนี่ยช่วงดึงกันไปดึงมาเนี่ยก็กระทบธุรกิจเรานะแต่ว่าอย่าไม่ใช่ว่าวันนี้นะท่านจะมองธุรกิจนี้แบบว่าจะถูกดึงไปด้วยนะคือที่สำคัญเราต้องยืนหยัดแล้วก็ทำยังไงก็แล้วแต่ทำแล้วให้ได้ตังค์เดี๋ยวเพราะถ้าท่านทำรายได้เดือนละแสนนะอย่างอื่นเรื่องเล็กหมดเอาจริงๆผมพูดจริงๆอย่างอื่นเรื่องเล็กหมดฮะแล้วถ้ามันวันมันขึ้นไปเป็น200,000-300,000ทุกอย่างจะนิ่งมากๆเลยไปเจอใครก็ยิ้มตลอดเอาจริงๆคนอื่นจะมองเราไม่เป็นไรแต่ฉันชิวๆใช่ไหมทุกวันนี้ผมว่าผมยังได้รายได้ไม่คุ้มเลยนะไม่ได้ทำอะไรมา2 ปีแล้วคือไม่ได้ทำอะไรหมายความว่าไม่ได้ทำงานหนักอ่ะเหมือนที่เคยทำเมื่อ5 ปีแรกนะถ้าไปดูได้ผมขี่จักรยานมาตั้ง2 ปีกว่าแล้วแต่ว่าช่วงที่ผมไปทำงานเช่นผมไปมาเลเซียผมก็อยู่ที่นั่น2 ปีนะผมตามดาวไลน์ผมขับรถจากปีนังมามาเลเซียเนี่ยต้องคุยกับเขาประมาณ6 ชั่วโมงอ่ะแล้วแทนที่เขาจะมาให้ผมสอนเนี่ยเขาสอนผมเพราะว่าดาวไลน์ผมแก่มากแล้วอายุ68นะสอนผมตลอดเลยไพโรจน์ต้องทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แต่กลับมาเป็น SBA ธรรมดาอันนี้ก็คือเราต้องทำงานแบบเข้าใจนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมผูกไว้ได้ก็คือทำให้เขารู้สึกดีกับเราผมคิดว่าคนเราทำธุรกิจเนี่ยถ้าตราบใดที่ความรู้สึกมันยังสมานกันอยู่นะยังดีกันอยู่อ่ะเขาไม่เลิกหรอกคำว่าไม่เลิกคือไม่เลิกธุรกิจนี้แต่เขาจะมาทำเมื่อไหร่เนี่ยอยู่ที่ตัวเขานะเอาละเรื่องแผนเข้าใจนะไม่มีคำถามนี่แสดงทุกคนรู้เรื่องหมดเอากลับมาขอชาร์จอันเดิมฮะกลับมาก็มาเรื่องที่4ไม่เป็นไรไม่ต้องติดก็ได้เพราะมันพูดได้เราอันที่1คืออะไรนะบทบาทแรกคือเป็นพิธีกร MC อันที่2คือสาธิตสินค้าที่3คือต้องพูดแผนอันนี้ถ้าใครต้องการนะสั่งผมได้นะราคาเท่าทุนนะเพราะว่าถ้าเราไปปริ้นเยอะก็ถูกแผ่นนี้150ถ้าเราไปปริ้นเยอะอาจจะเหลือไม่ถึงนะแต่ผมกะว่าต่อไปผมจะไม่ปริ้นอย่างเงี้ยผมจะปริ้นเป็นแบบเอาไปใช้ได้เลยใบละ500เดี๋ยวผมไปสืบราคามาก่อนนะให้คุณช้างไปทำก็ได้เรื่องที่4นะครับก็คือบทบาทของการพูดเทคนิควิธีการเทคนิควิธีการเนี่ยหลักๆที่ท่านต้องพูดได้นะซึ่งเราเรียกว่าหัวใจคือเรื่องคัตออฟต้องพูดได้1U3S1M ต้องพูดให้ได้เนี่ย5 บทบาทเนี่ยต้องพูดให้ได้นะเพราะสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ท่านจะต้องใช้ตลอดชีวิตนะบทบาท4ใช่ไหมเทคนิควิธีการคือมันก็มีไม่กี่เรื่องแต่ว่าท่านก็ต้องพูดได้อย่างคาร์ลอฟเนี่ยมีใครยังไม่รู้จักคาร์ลอฟมั้งฮะมีไหมปูไม่รู้จักปูไม่รู้จักก็ต้องเฉลยกับปูมั่งนะคาร์ลอฟก็คือเรื่องของ K คือ knowledge ทำธุรกิจต้องมีความรู้นะความรู้ก็มีอะไรบ้างก็คือเรื่องของแผนสินคล้ายๆกันนะแผนสินค้านะเทคนิควิธีการอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องราวของบริษัท A คือ attitude ทัศนคติเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เราตกมาตายหรือไม่ตายก็อยู่ที่ตัวเนี้ยทำธุรกิจนี้นะถ้าหยุดไปนานๆเนี่ยทัศนคติคือแปรปรวนละโดยเฉพาะคนที่มองทุกอย่างเลวไปหมดเนี่ยตัวนี้อันตรายมากนะครับอันที่3คือตัว L คือ leadership นะเราทำธุรกิจนี้ไม่มีใครนำพาเรานอกจากสนับสนุนเราตัวเราต้องนำพาตัวเราเองแต่มีระบบวิธีการมีระบบการจัดการช่วยสนับสนุนให้เราไปถึงฝั่งที่เราต้องการไปส่วนตัว O เนี่ยคือ organization คือองค์กรนะองค์กรที่มันเกิดจากการเติบโตเพราะมันมีเรื่องของคนทำธุรกิจมีความรู้มีทัศนคติที่เป็นบวกมีความเป็นผู้นำมันก็จะสร้างองค์กรให้เติบโตขึ้นนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือตัวยอดวอลุ่มโอ้จดยังเห็นไม่จดเลยเปิดนะพอมาพูดถึงตัวนี้เสร็จใช่ไหมเราก็1U3S1Mอ่ะคือตัว 1U3S1M เนี่ยมันจะเป็นตัวพื้นฐานที่เนี่ยหลายคนก็ใช้ easy step อะแต่ไม่ลึกครับเรียนรู้แต่เราไม่ต้องไปพูดข้างนอกนะ
เนี่ยใช้สินค้าเรียนรู้ชวนคนชวนคนเนี่ยมันเป็นไม่ลึกไอ้ตัวลึกก็คือตัวเนี้ย1 U 3 S 1 คน 1M ก็คือการใช้สินค้าการแนะนำสินค้านะการสปอนเซอร์การขยายธุรกิจเขาบอกมันเหมือนอย่างนี้เวลาเราพูดถึงไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวสปอนเซอร์กับขายเหมือนเรานั่งเรือเนี่ยแล้วเรามีพาย2ข้างเนาะพายข้างนี้เราก็คือเซลลิ่งในขายบางคนก็ทำอย่างเงี้ยเซลลิ่งเรือมันก็วิ่งๆแล้วมันก็วนอย่างงี้ใช่มั้ยมันก็วนอย่างงี้ตรงกันข้ามเราก็เอาแต่สปอนเซอร์นะขวาเราสปอนเซอร์ไม่ขายไม่แนะนำเลยมันก็วนอย่างเงี้ยใช่มั้ยมันไม่ไปงั้นเราก็ต้องซ้ายนี่ก็คือใช้แนะนำนี่ก็คือขยายเรือก็จะพุ่งไปมันก็จะเป็นแอเรียได้ใช่มั้ยเป็นกรุ๊ปเป็นแอเรียได้เราต้องทำงานแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัวเนี่ยตัวเรียนรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วอยู่ในบรรยากาศนะสมัยเมื่อ10ปีแล้วผมไปไต้หวันนะเขาเรียนรู้ห้องแบบนี้นะที่ไทเปเดือนหนึ่งเนี่ยเขามีห้องประชุมอย่างเงี้ยประมาณ50-100ครั้งทั่วไทเปเลยหรือธุรกิจที่โตแบบวันนี้ที่โตมากๆอ่ะวันหนึ่งเขาประชุมกันอย่างเงี้ยเกือบ500ที่ของเราประชุมที่ไหนฮะเราประชุมที่นี่ส่วนใหญ่จะมาไม่ไปถึงไหนเลยยกเว้นต่างวัดงั้นถ้าเราจะทำให้เร็วเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาตินี้นะวันนี้สุดก็คือมันจะอยู่ที่เดียวไม่ได้นะครับนะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เราขยับขยายที่เรามีการจัดแต่ละอาทิตย์นะคือบางทีเนี่ยเราอาจจะเข้าใจว่ามันน่าเบื่อมาฟังเรื่องเดิมๆแต่ต้องเข้าใจว่าเรื่องเดิมๆเนี่ยบางทีไม่ได้พูดให้ท่านฟังนะบางทีมาพูดให้กับคนที่เขาเข้ามาใหม่ๆอย่างน้องเนี่ย4ท่านเนี่ยเดินทางมาจากชลบุรีใช่ไหมน้องเคยฟังมาก่อนไหมแปดเลี้ยวอยู่ถือว่าอยู่ใกล้กันเห็นไหมไม่เคยเนี่ยมาพูดเราก็ให้น้องเขาฟังอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจเพราะว่าธุรกิจเราคือเป็นธุรกิจที่เราต้องคอยเติมคนแล้ววันหนึ่งไม่ต้องกลัวหรอกวันหนึ่งท่านก็ต้องมาพูดวันหนึ่งผมคุณอภิวัตอะไรคนพี่น้องอะไรก็ต้องโรยลาเป็นธรรมดานะพวกเราก็ต้องออกมาแสดงบทบาทนะครับอันนี้คือบทบาทของเทคนิควิธีการนะซึ่งมันก็มีเยอะผมคิดว่าโดยธรรมชาติเราพูดเทคนิควิธีการพื้นๆเนี่ยไม่ต้องเยอะหรอกเอาหลักการพื้นๆเนี่ยแล้วก็พูดบ่อยสอนให้คนรู้จักเริ่มต้นนะ how to start เนี่ยเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นแล้วจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเนี่ยเหมือนกันเราไปจัด F3 เนี่ยถ้าท่านไปเข้างาน F3 Winning Family เนี่ยท่านจะเห็นว่าเราแบ่งคลาสออกเป็น3คลาสนะ3คลาสก็คือคลาสปฐมคลาสอะไรอนุบาลใช่มั้ยก็ไปพูดว่าทำไมมาทำมาวายทำไมมาทำนะต่อไปก็ชั้นไอ้อะไรปฐมเริ่มต้นจะต้องเจออะไรทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มาเริ่มมัธยมก็คือพอเริ่มเป็นทีเบแล้วเนี่ยจะต้องวางตัวยังไงเข้าใจยังไงเนี่ยก็คือเราแบ่งแต่มันเป็นการแบ่งแบบผสมผสานนะเพราะว่าเราทำทั้งบริษัทนะอันสุดท้ายนะซึ่งก็เป็นอันใช้ป่ะเนี่ยบทบาทเขียนสั้นอันสุดท้ายคือเรื่องของผมขอใช้ภาษาอังกฤษนะก็คือเรื่อง motivation แล้วก็ inspiration ก็คือในที่สุดบทบาทเนี่ยท่านก็ต้องทำไม่ได้นะก็คือบทบาทของการให้กำลังใจคนแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอย่างวันนั้นผมเล่าว่าผมไปไต้หวันเนี่ยสิ่งที่ผมสนใจมากๆคือทำไมเขามาพูดแล้วดาวไลน์เขาตามเข้ามาฟังประมาณ500คนข้ามประเทศเพราะโดยเฉลี่ยแล้วดาวไลน์แต่ละคนก็มักไม่ตามอัพไลน์แม้กระทั่งอยู่ใกล้ๆอันนี้พูดเนี่ยเขาตามมาเลยนะที่จีนเนี่ยเขาตามกันไป 5,000 ถึง 10,000 คนในที่สุดผมก็ไปเจอสัจธรรมพอตอนผมไปไต้หวันเนี่ยผมไปในกลุ่มที่เขาจัดช้อปปิ้งแล้วผมก็หลงไปในกลุ่มนี้ของอาจารย์ท่านนี้อาจารย์ริชาร์ดเนี่ยผมหลงไปนะผมก็ไปดูว่าดาวไลน์เขาทำอะไรกับอัพไลน์ผมรู้สึกเล่าให้ฟังแล้วเล่าอีกทีนะผมก็เห็นว่าเขาก็เลือกรองเท้านะผู้หญิงก็ชอบรองเท้าเนี่ยเขาก็ไปร้านรองเท้าก็เลือกเขาก็ให้เนี่ยเราซื้อมานั่งนะอาจารย์วันนี้มานั่งพอมานั่งเสร็จก็ดาวไลน์ก็จะถอดรองเท้ามาเลยนะเอามือเนี่ยปัดเท้าเอารองเท้าใส่ไปในเท้าแล้วก็ถามว่าดีไหมรู้สึกดีไหมถ้าอาจารย์เขาไม่ชอบเขาก็สายหน้าผู้ชื่อนะไม่ใช่
สายใหม่สายจงกระทั่งว่าดีแล้วบอกซื่อชื่อก็คือใช่อ่ะนะแล้วก็กอดดาวไลน์แล้วก็ตบหลังหอมแก้มทีนึงผมก็ถามคนที่ไปด้วยว่าแกแสดงละครหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่แสดงละครทำอย่างนี้ทุกครั้งกับทุกคนที่จีนเข้าไปประธานาธิบดีจีนสั่งห้ามเข้าประเทศแต่ด้วยสิ่งที่เขาทำเป็นวัฒนธรรมเขาใช้วัฒนธรรมของจื้อนะผมถามว่าคุณสร้างได้ยังไงวะเนี่ยสร้างวัฒนธรรมเนี่ยเขาบอกเป็นวัฒนธรรมของจื้อถ้าเราไปบ้านพี่หน่องจำได้ว่าเราได้ทำอันหนึ่งขึ้นมาวันนั้นใครไปบ้านพี่หน่องบ้างที่เราไปประชุมวัฒนธรรมอันหนึ่งที่เราเอามานะเอามาเซี่ยวเดียวของเขานะคือวัฒนธรรมของการสร้างรุ่นมีใครอยู่รุ่นหนึ่งบ้างฮะนะไม่ใช่วันนั้นเรานับกันแล้วใครอยู่รุ่นหนึ่งอ่ะเออพี่พาไม่ได้ไปเออพี่พาไม่ได้ไปเนี่ยนี่คือเราเริ่มสร้างวัฒนธรรมแล้วนี่ยังไม่ลึกซึ้งกันนะต้องมาทวนกันใหม่แล้วเนี่ยเขาสร้างวัฒนธรรมของรุ่นเข้ามา5ปีแรกก็รุ่น1 6ถึง10ปีก็รุ่น2 11ถึง15ปีก็รุ่น3สมมุตินะในรุ่นก็จะผูกรุ่นกันไปเรื่อยๆรุ่นน้องก็ดูรุ่นพี่ว่ารุ่นพี่ไปถึงไหนรุ่นน้องอาจจะแซงรุ่นพี่ก็ได้แต่ทั้งหมดก็จะรักกันไม่มีอิจฉากันนะอันนี้คือวัฒนธรรมที่เขาทำขึ้นมานะอันนี้ก็คือผมนี่อันนี้คือการสร้างวัฒนธรรมที่เราเรียกว่าความรักแล้วผมก็ยังยืนยันนะว่าธุรกิจเนี้ยไม่ใช่ใครที่บอกว่าระบบจะอะไรนะที่เขาชอบพูดคำว่าระบบอะไรเนี้ยจะเก่งที่สุดไม่จริงครับเพราะว่าสมัยที่เราเจอเนี่ยเราก็เถียงเรื่องนี้กันมานานแล้วเราก็พบว่าระบบที่เขาทำธุรกิจนี้แล้วแข็งแรงที่สุดนะก็คือระบบว่าทำทางตะวันออกก็คือการให้ความรักการเชื่อถือการเคารพจากใจนะเพราะในที่สุดเนี่ยเขาก็พิสูจน์ได้ว่าเขาสามารถสร้างธุรกิจเนี่ยจนกระทั่งคนตะวันตกมาเรียนว่าเขาทำอะไรนะอันนี้ก็เป็นการเล่าให้ฟังเฉยๆดังนั้นบทบาทสุดท้ายเนี่ยถ้าท่านทำไม่ได้นะก็เหมือนเดิมอะตื่นเช้ามาเข้าห้องน้ำดูกระจกแล้วโมทิเวตตัวเองเลยเช่นพี่มุกใช่ไหมค่าชื่อมุกค่าจะต้องเป็นกรุ๊ปภายในปีนี้มีอะไรเปล่าอะไรเงี้ยนะโมทิเวตตัวเองเลยโมทิเวตเหมือนกับเรากำลังพูดกับตัวเราในกระจกอะพูดถึงตัวเราสร้างแรงบันดาลใจหรือบางทีนึกขึ้นมาได้ตอนตีหนึ่งกระโดดมาจากเตียงเลยนะแล้วเข้าไปในห้องเลยพูดโมทิเวตตัวเองเลยนี่พูดเรื่องจริงเนี่ยนะครับผมล้อเล่นคือการโมทิเวตตัวเองและสร้างแรงบันดาลใจอ่ะแต่กี้เหมือนคุณพิมพ์อ่ะคุณพิมพ์บอกว่าคุณพิมพ์นี่ผมสปอนเซอร์มาปีหนึ่งแล้วนะปีหนึ่งแล้วเป็น SBA มาแล้วแต่ว่าเธอก็ชิวๆนะบางทีก็ไปโน่นไปนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อนะว่าคนเราทุกคนมีความฝันแต่มันก็จะเป็นประกอบกับแต่ละจุดแต่ละคนแต่ละเวลาไม่เหมือนกันนะเหมือนสายงานผมที่มาเลเซียเนี่ยเขาปีที่4นะทุกครั้งที่ผมเขียนไปถึงเขาโอ้ทำแน่ไพโรจน์ทำแน่แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่คือไม่เป็นไรสิ่งที่เราทำในหน้าที่อัพไลน์คือเรามอบสิ่งที่เรียกว่าเป็นความมั่นใจให้เขาสิ่งที่เรายังสัญญาว่าเรายังจะไปด้วยกันอยู่ตราบใดที่คุณยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่เราจับมือกันอันนี้คือการให้เขาเรียกว่าการให้แรงบันดาลใจแบบยาวๆไม่ใช่พอยอดดีแล้วก็ไปอุ้มเขาใช่ไหมโอ้ยอดมาเลย 5,000 คะแนนเนี่ยโอ้โหดีนักดีหนาเลยพอยอดก็ศูนย์ก็ลืมเขาแล้วท่านมีไหมติดต่อดาวไลน์ที่ไม่ซื้อสินค้าเลยแล้วท่านไปคุยกับเขาดูแลเขาจนกระทั่งกลับมาซื้อสินค้ามีไหมผมมีสายงานหนึ่งนะปัจจุบันยังซื้อสินค้าเดือนหนึ่งเฉลี่ย 5-800 คะแนนอัพไลน์หายหมดแล้วจริงๆมี SBA ในองค์กรเนี่ย30คน30รหัสแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาทำเอาไว้ก็คือเขาสร้างความผูกพันเรื่องการใช้สินค้าที่เขาเรียกว่า product lover ได้ดีมากๆไม่มีอัพไลน์อยู่นะมีคือคำว่าอัพไลน์คนที่ดูแลก็เป็นชั้นนะไม่มีแล้วมาชนที่ผมแต่ผมไม่ค่อยได้รู้จักเขาเพราะมันแนะนำกันมานานมากเลยดังนั้นเนี่ยการทำธุรกิจนี้ก็กลับมาจากที่เราพูดนะถ้าเราใส่ใจไปเรื่อยๆเนี่ยธุรกิจนี้มันจะไม่ตายหายไปนะแต่มันจะกลับมาได้เมื่อไหร่ก็คือว่าแรงบันดาลใจที่เราให้มันตรงกับเขาถ้าลองกลับไปถามตัวเองเนี่ยวันนี้ทำไมท่านไม่ไปถึงไหนใช่ไหมวันนี้ไม่ไปถึงไหนเพราะว่า
แรงที่มันจี้หัวใจเรามันจะไม่แรงพอนะถ้าจะให้แรงพอก็กลับไปเอาไฟฟ้าจี้ดูสิมันจะแรงพอไหมลองจี้ไปเลยให้มันเกิดแรงกระตุ้นเนี่ยจะได้รู้นะเอาละทั้งหมดนี้ก็คือบทบาททั้ง5บทบาทซึ่งในที่สุดนี้นะพวกเราทุกคนจะต้องทำไม่ได้ถ้าเราขาดตกบกพร่องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็มันเป็นระยะเวลาเช่นบทบาทสุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นบทบาทของการให้กำลังใจเนี่ยนะบางคนก็ทำไม่ได้เพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีแรงบันดาลใจมันมีทฤษฎีไม่ใช่ทฤษฎีอ่ะมันมีเรื่องหนึ่งนะที่อาจารย์เวียดนามผมจำชื่อท่านไม่ได้นะเขาบอกว่าคนที่ฆ่าคนเนี่ยฆาตกรเนี่ยที่ฆ่าคนเนี่ยเขาบอกไม่ได้เป็นความผิดของเขานะเพียงแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติก็คือฆาตกรคนนี้เด็กๆเนี่ยไม่ถูกพ่อแม่ตีก็เพื่อนตีแล้วก็ใส่สิ่งที่ชั่วร้ายลงไปที่เขาจนนั่งเขาโตขึ้นเนี่ยเอาความชั่วร้ายที่เขาเนี่ยจะต้องส่งผ่านให้คนอื่นให้เจ็บปวดแล้วเขาจะได้สบายมันก็เลยทำให้เกิดเขาเรียกว่าฆาตกรขึ้นมาผมก็ใช่ๆท่านชื่อว่าติชนัชอันเป็นพระภิกษุที่เวียดนามแล้วไปอยู่ฝรั่งเศสเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจเรื่องนี้นะแต่ผมไปอ่านเรื่อยๆผมก็ท่านพูดถูกนะมันบางทีเราไปดูเห็นไหมการที่เราจะรักษาคนป่วยเนี่ยบางครั้งไม่ใช่เรื่องยานะมันเป็นเรื่องให้กำลังใจหยีเนี่ยช่วงที่หมอบอกเหลือชีวิตอีก3เดือนแล้วจะตายนะพอน้องเลียมเอามากีบไปให้อ่ะน้องเลียมก็พูดกรอกหูแกเรื่อยนะว่าพี่ต้องรอดตัวนี้มันช่วยชีวิตพี่แกถึงบอกนะแกกินแบบว่าช่างมันอ่ะเพราะว่าจะตายอยู่แล้วนี่ใช่ไหมแต่ก็คิดว่ามันเป็นทางเลือกสุดท้ายแต่พอกินถึงจุดหนึ่งอ่ะที่ผมบอกนะว่าเวลาเราทานพวกนี้นะเหมือนผมตอนนี้ผมรู้สึกเลยนะว่าทานวันละ104เนี่ยมันเห็นนะมันเห็นว่าเอ๊ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอากาศหนาวไม่หนาวน้ำมูกไหลก็แป๊บเดียวก็แห้งอะไรเงี้ยมันเป็นเพราะเรากินถึงจุดหนึ่งแล้วร่างกายเรามันแข็งแรงแต่ถ้ากินแบบชิวๆกินมั่งหยุดมั่งอ่ะไม่เห็นผลครับเพราะว่ามันเหมือนธุรกิจเลยทำมั่งหยุดมั่งนะทำไป1เดือนหยุดไป1ปีอะไรเงี้ยไม่เห็นผลแล้วก็ต้องมาเริ่มใหม่คือผมถึงพูดนะว่าถ้าทำก็ทำไปเลยแล้วไปพักเอาตอนขึ้นแอร์เรียขึ้นรีจิโนลไม่เป็นไรท่านพักไปกี่ปีดาวไลน์ก็ไม่สนใจท่านแล้วนะจริงๆไม่สนใจแล้วเพราะว่าเครื่องเขาติดแล้วไงเขาก็จะไม่สนใจท่านตอนนี้ท่านก็ทำอะไรก็แล้วแต่นะในชีวิตเอาละทั้ง5บทบาทในวันนี้ก็พอสมควรนะก็ถือว่าเรามาแบ่งปันกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยผมก็เอาประสบการณ์ที่พบมาแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์มาแชร์ให้ฟังมีคำถามไหมพี่หนิงยิ้มแป้นเลยพี่หนิงก็ควรดีใจแล้วมีพี่ชายมาให้กำลังใจเอาจริงๆนะผู้หญิงเนี่ยหรือผู้ชายอ่ะขอให้อีกคนมาให้กำลังใจอ่ะแล้วก็จะเดินต่อพี่ชายก็ทำหน้าที่เดียวครับว่าเธอเก่งทำได้นะให้กำลังใจเราให้กำลังใจอย่างเดียวอะอ๋อมีขนมปังก็ไปขอกันเองนะแล้วขอบคุณมากครับสวัสดีครับ